สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับ KP AI Box นะครับก็กล่องนี้ก็มีไว้สำหรับนะครับเชื่อมต่อกับหน้าจอรถนะครับที่มีระบบKP นะครับก็เสียบเข้ากับที่รถแล้วก็รถที่เป็นจอเดิมๆจากโรงงานนะครับที่มีระบบ CarPlay นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ดู YouTube ทีวีออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่านหน้าจอรถยนต์ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปลดล็อกหรือไม่ต้องไปหรือรถเปลี่ยนจออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เราเสียบกล่องนี้เข้าไปก็สามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องนะครับให้ดูกันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เริ่มดูกันเลยนะครับหน้าตากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเปิดออกมานะครับมีคู่มือนะครับคู่มือนี้ไม่เป็นภาษาไทยนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีบอกว่าตรงไหนคืออะไรนะครับนี่ไฟ LED Type C port นะครับ USB นะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว CarPlay นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ CarPlay Box ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวนี้ยังไม่สามารถใส่ซิมได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็สเปคแรม4นะครับลอมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น32นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับนะครับในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างจะมีสาย USB นะครับด้านเป็น USB Type A ข้างเป็น USB Type C นะครับ1เส้นนะครับก็จะมีสายต่อเข้ากับฟิวนะครับฟิวในรถตัวนี้ก็ต่อเป็นไฟเลี้ยงนะครับให้กับกล่อง GPS นะครับตัวนี้จะเป็น GPS ที่จะส่งสัญญาณไปที่กล่องนะครับเพื่อให้การทำงานของแผนที่นะครับแม่นยำนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่ได้ใช้แผนที่ก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับตัวนี้จะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่มากับรถนะครับขออภัยที่มากับกล่องนะครับเป็นประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวนะครับว่าการต่อนะครับต่ออย่างไรใช้งานอย่างไรนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ